ผลกระทบทั้งการเมืองภัยพิบัติธรรมชาติโรคระบาดหนักหน่วงที่สุดแมนการระบาดของพยาธิอักเสบปอดที่เกิดจากเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่โคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่ต่อวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายประเทศต้องมีการประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19เฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2020ถึงว่าจะเผชิญหน้ากับผลกระทบที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงท่ามกลางการผันแปรไปอย่างสับสนต่อสภาพการของโลกและภาคพื้นความผันผวนของเศรษฐกิจที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเผชิญหน้ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติและต้องรับมือกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19และปัจจัยอื่นๆที่ท้าทายแต่ย้อนการซีนำน้ำพาของผักความตัดสินใจอันเด็ดขาดของรัฐบาลความเป็นเอกภาพของทั่วปวงชนเหตุให้ประเทศของพวกเราสามารถรักษาเสถียรภาพทั้งการเมืองสังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดนี้ได้สร้างเงื่อนไขรองรับเศรษฐกิจของประเทศที่มีความอ่อนไหวค่อยๆได้รับการฟื้นตัวทั่วปวงชนสามารถผ่านผ่านและยาวิกฤตมาได้อย่างสวยงามและสามารถจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเป้าหมายก็คือแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาได้เป็นก้าวๆมาภายใต้การซีนำน้ำพาของผักและแผนมาตรการป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด -19 เหตุให้บรรดากิจกรรมสำคัญทางการเมืองในปี2020ซึ่งเป็นปีม่วนท้ายในการปฏิวัติมติ10ของศูนย์กลางผักและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8ได้รับการดำเนินอย่างมีประสิทธิผลเหตุให้องค์คณะผักทุกขั้นสามารถเปิดบ้านดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อสรุปผลการจัดตั้งผันขยายมติ10ของผักขั้นของตนซึ่งเป็นบ้านดำเนินชีวิตการเมืองขั้นสำคัญของสมาชิกผักหน่วยผักและองค์คณะผักเพื่อจะตั้งผันขยายมติคำสั่งก็คือแนวทางของผักแต่ละระยะให้สอดคล้องเป็นเอกภาพมีประสิทธิผลทั้งเป็นการสำรวจคืนผลการนำพาจัดตั้งปฏิบัติแผนการคุณภาพของสมาชิกผักเพื่อก้าวไปถึงการก่อสร้างผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเพื่อให้บ้านดำเนินชีวิตการเมืองข้างสำคัญสำเร็จตามแผนการองค์คณะผักทุกขั้นแต่ส่วนกลางถึงท้องถิ่นได้ขุนเขียวดำเนินกองประชุมกะเกี่ยมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นเปิดบ้านทำเฮียนเสื่อมซึมเนื้อในเอกสารเกี่ยวกับมติคำสั่งของศูนย์กลางผักเปิดกองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบสมัยที่10ของผักเพื่อให้บรรดาสมาชิกผักที่เข้าร่วมได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยก็คือพลบทบาทของการเป็นสมาชิกผักตีราคาความรับรู้ความเข้าใจต่อกับเนื้อในจิตใจของกฎระเบียบของผักสมัยที่10ก็คือแลกเปลี่ยนบทเรียนในการมุ่นไส้เนื้อในของนิติกรรมสำคัญนี้เขาในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและการดำรงชีวิตพร้อมทั้งประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อประกอบส่วนเขาในการปรับปรุงเนื้อในของกฎระเบียบของผักประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่11ให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์แทดเหมาะกับสภาพตัวจริงในระยะใหม่กองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่10เป็นบั้นดำเนินชีวิตการเมืองสำคัญให้แก่การดำเนินกองประชุม3ขั้นพร้อมทั้งเป็นการทบทวนคืนตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคสมัยที่10ของสมาชิกพรรคแต่ละขั้นกองประชุม3ขั้นเป็นอีกหนึ่งบั้นดำเนินชีวิตการเมืองของหน่วยพรรคที่ติดพันกับการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่04ทับคลสพลงวันที่7พฤษภาว่าด้วยการก้าเกี่ยมดำเนินของประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงองค์การแขวงนครหลวงเมืองนครองค์คณะพรรคเมืองนครและหักฐานพรรคทั่วประเทศให้ดำเนินของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละขั้นถูกต้องตามกฎระเบียบของพรรครับประกันการซีนำน้ำพาของคณะพรรคขันเทิงและมีความเป็นเอกภาพในทั่วพรรคพร้อมทั้งกดกาตีราคาการซีนำน้ำพาการจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคกฎระเบียบพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8การปฏิบัติมาที่กองประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของท้องถิ่นแขนงการอย่างรอบด้านถูกต้องและภาวะวิสัยพร้อมทั้งกำหนดทิศทางคาดหมายสู่โซนแต่ละด้านขององค์คณะพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในต่อหน้าอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้เพื่อก้าวเกี่ยมความพร้อมให้แก่การดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11องค์คณะพรรคทุกขั้นได้จัดตั้งกองประชุมทับทามบุคลากรเพื่อคนคั่วเลือกเฟ้นบุคลากรลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าในคณะพรรคแต่ละขั้นโดยการคัดจอนเลือกเฟ้นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างมีน้ำใจรักชาติยึดมั่นอุดมการณ์สังคมนิยมมีความเด็ดเดี่ยวแก้ไขและจำกัดบรรดาแนวคิดขับแคบกลุ่มก้อนพรรคพวกอคติทั้งหมดนี้เป็นมาตรฐานเงื่อนไขประกอบเข้าในองค์ประกอบการจัดตั้งพร้อมนั้นสมาชิกพรรคสมบูรณ์ยังต้องแสดงความรับผิดชอบการเมืองของตนเข้าในการพิจารณาค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางต่อหางรายงานการเมืองหางบทสำรวจการนำพาร่วมของคณะพรรคและหางแผนพัฒนาของแต่ละแขนงการเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นให้ทั้ง3เอกสารที่มีเนื้อในกระทัดรัดครบถ้วนสมบูรณ์ตามคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่04ทับคลสพและคำแนะนำฉบับเลขที่784ทับคจสพว่าด้วยการก้าเกียมการดำเนินกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงแขวงนครหลวงองค์คณะพรรคเมืองนครและหักฐานพรรคในขอบเขตทั่วประเทศเหตุให้มาถึงปัจจุบัน
หลายห้าฐานผักสำเร็จการดำเนินกองประสุมขันเมืองหลายองค์คณะผักขันท้องถิ่นสำเร็จการดำเนินกองประสุมขันหักฐานและหลายองค์คณะผักขันกระทรวงองค์การแขวงนครหลวงก็สำเร็จการดำเนินกองประสุมใหญ่องค์คณะผักขันของตนควบคู่กับการก้าเกี่ยมความพร้อมพร้อมด้านให้แก่การดำเนินกองประสุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศข้างที่11บรรดากิจกรรมการเมืองต่างๆก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างคึกคืมกระทัดหัดแต่เต็มไปด้วยความหมายความสำคัญตามแบบ New Normal เป็นต้นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิบัติลาวครบรอบ65ปีวันสั่งตั้งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคครบรอบ65ปีวันสั่งตั้งแนวลาวสังสาดครบรอบ70ปีวันสั่งตั้งสภาแห่งชาติครบรอบ45ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ45ปีและนึกวันเกิดประธานไก่สอนพรหมวิหารครบรอบ100ปีและวันสำคัญอื่นๆของพรรคของชาติย้อนอิทธิพลการระบาดของพยาธิโควิด-19เหตุให้การเดินทางระหว่างประเทศถูกหยุดสะงักแต่การเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทุกขั้นยังคงดำเนินไปอย่างเป็นปกติระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลเส้นอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ได้ถูกนำใช้อย่างมีประสิทธิภาพย้อนความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยเหตุให้การเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงรวมถึงการดำเนินกองประชุมระดับสากลได้มีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบจากการพบปะซึ่งหน้ากลายเป็นการพบปะกันโดยผ่านระบบสื่อสารทางไกลหรือแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และนั่นได้เหตุให้การพัวพันห้องมือทุกขั้นทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างเป็นปกติและนับมือนับมีประสิทธิผลแสดงออกผ่านการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นถอดถอนบทเรียนและวางแผนร่วมกันเพื่อป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด-19การช่วยเหลือของประเทศเพื่อนมิตรการช่วยเหลือของบรรดาประเทศคู่ความพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลกลายเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ดีให้แก่การปฏิบัติแผนป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด-19ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลในปฏิกองประสุมครบคณะครั้งที่11ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่10ได้ตีราคาว่าถึงว่าปี2020สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในประเทศได้มีหลายด้านบ่เอื้ออำนวยแต่ศูนย์กลางพรรครัฐบาลสภาแห่งชาติก็คือบรรดาแขนงการและท้องถิ่นได้พยายามนำพาซีน้ำแก้ไขปัญหาต่างๆได้หับหมักผลเป็นอย่างดีสืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบปลอดภัยสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการก้าวเกี่ยมให้แก่การดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ที่จะไขขึ้นในตอนหน้านี้